สิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิดว่าจ่ายเงินไปแล้วแบรนด์คุณจะสามารถแข็งแกร่งได้เลยภายใน3เดือน6เดือนทำคอนเทนต์สร้างแบรนด์ awareness ไปแล้วภายใน1เดือนแบรนด์คุณจะโตคนรู้จักเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆนะคะคุณต้องรู้ว่าการสร้างแบรนด์ก็เหมือนการปลูกต้นมะม่วง1ต้นคุณจะต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้ต้นมะม่วงต้นนี้สามารถจะออกผลผลิตให้คุณได้ในทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอนี่คือการเปรียบเทียบหลักการสร้างแบรนด์ให้เห็นชัดเจนที่สุดอันที่1อุ้มแนะนำเลยค่ะทำแบรนด์อย่าใช้กลยุทธ์ Work to Doubt คุณต้องมีการ Survey Research Ecosystem หรือ Industry เนี้ยค่ะมันมีเม็ดเงินเท่าไหร่มันมีจำนวนฐานลูกค้าจริงเท่าไหร่คุณคาดเดาว่าคุณจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มลูกค้านี้แล้วคุณจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจมาซื้อขายกับคุณอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำแบรนด์ Survey นะคะเพื่อมาวางจุดยืนของคุณให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นทีมการทำงานของคุณจะเป๋อันที่2ค่ะคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะและบนเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณมันต้องเรียลลิสติกด้วยไม่ใช่เป้าหมายเพ้อฝันอย่างเช่นคุณมีเงินอยู่แค่1ล้านบาททำแบรนดิ้งทำการตลาดแต่คุณต้องการยอดขายค่ะของคุณอยู่ที่พันล้านบาทมันไม่ reasonable เพราะคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมาย 1,000 ล้านบาทในปีแรกที่เป็นแบรนด์ investment คุณต้องใช้ไม่น้อยกว่า 15% ของ 1,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเป็นข้อที่ดีแต่การตั้งเป้าหมายที่ realistic เป็นข้อที่ดีมากกว่าค่ะข้อที่3ค่ะ put the right man on the right job นะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันค่ะไม่ใช่แค่ soft skill หรือ hard skill แต่เป็น multi skill ในการเป็น multi skill ค่ะคุณต้องดูด้วยว่าสกิลหลักที่เขาสามารถ handle ได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำคืออะไรนะคะการใส่ person in charge ให้ชัดเจนเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำต้องรับผิดชอบมีอะไรนะคะคุณต้องวาง process ของการทำงานที่เป็น journey ตั้งแต่ต้นจนจบ by the right person in charge with deadlineและข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะคุณต้องเป็นคนที่สามารถ flexible ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวเสมอเพราะในโลกธุรกิจค่ะอะไรที่คุณคิดไว้มันไม่ 100% เพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังว่าทุกอย่างจะ 100% คุณจะไม่มีการคิดแผน ad hoc แผนสำรองและคุณจะไม่เคย fix mindset ตัวเองในเรื่องของการยืดหยุ่นการปรับเปลี่ยนตัวได้ไวยิ่งในยุคที่เป็นออนไลน์ค่ะเมื่อคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ทุกบริษัทที่เป็นคู่แข่งและถ้าเขามีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้รวดเร็วเขาจะวิ่งแซงคุณได้ภายในวันเดียวค่ะ